มีนาคม2019มีต้องลองเดี๋ยวขวาด้วย2562ตรงไปนี่ก็ไปอำเภอดอยเต่าบําเชียวแล้วเดี๋ยวจะมีแยกขวาไปทางแม่เสลียงครับนี่รถดอยเต่าจอดอยู่นะสีน้ำเงินฟ้าฟ้าต้องไป1103ครับไปดอยเต่าขวา108แม่ฮ่องสอนครับนั่นก็ตรงนี้เป็นตลาดคนจอดซื้อของตลาดน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเทศบาลตำบลท่าข้ามอยู่ตำบลท่าข้ามสมัยก่อนเป็นท่าข้ามน้ำปิ่งไกลไกลไกลระวังผมมีไก่วิ่งข้ามถนนศูนย์แปดก็สปั๊มปตท.ครับการเล่นอินเข้ามาถนนก็จะเส้นเล็กลงนะครับเส้นไปแม่เสลียงเก็บไว้นะครับสภาพบ้านเรือนผู้คนนะฮะเผื่อไว้คนรุ่นหลังมาดูครับว่าเป็นอะไรบ้างแต่ละที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมานี่บ้านโป่งมีถนนขยายมีสร้างบ้านใหม่สร้างตึกใหม่กาแฟสดบ้านสวนมีบริการห้องพักจะโยกเด้งๆนิดนึงครับห้วยแม่หลอดเสลียงหาดใหญ่นี่100กิโลครับโอ้มีหลุมนะหลุมหลวงเลยนี่ก็ป่าเป็นป่าหน้าแรงเลยครับใครมาหน้าฝนมันจะเขียวๆแต่ว่าหน้าแรงเนี่ยต้นไม้ก็จะเซฟตัวเองด้วยการผัดใบลดการคายน้ำขวาเนี่ยเป็นเส้นน้ำมาจากทางอบหลวงน้ำทางแม่แจ่มเนี่ยกินข้าวไอ้พัทยาเมื่อก่อนนี้จะหลายไปแล้วนี่อันนี้เส้นแม่แจ่มไอ้น้ำแม่แจ่มมากแม่แจ่มนี่กับน้ำแม่แจ่มในแห้งเฮ้แต่ตรงนี้เขามาทำขอบใหม่ป่ะเนี่ย
ือนจะทำเป็นที่กั้นอะไรสักอย่างโอ้ถนนนี้ไม่ดีมันมีรอยไฟป่าธันวาคม2562 2019ครับก่อนนี้เส้นออกมาทางแม่สะเลียงแม่จำมาอำเภอคอนครับผมพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับสวัสดี